สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกระถิ่นใครอีกครั้งนี่คือสกู๊ปข่าวสารเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่ากันนะครับเรียกว่าในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่แฟนหนังก็อดซิลล่าเนี่ยเรียกว่าโอ้โหดีใจกันยกใหญ่นะครับเมื่อทางเดสคลับเนี่ยได้เปิดไลน์อัพนะครับก็อดซิลล่าฟิล์มเฟสติวัลไทยแลนด์2024เทศกาลภาพยนตร์ก็อดซิลล่านะครับซึ่งโอ้โหแบบงานก็ใส่ไปทางการเนาะที่แบบมีการจัดเทศกาลนะครับที่พารากอนซึ่ง Dex Club เนี่ยก็เคยจัดเทศกาลคล้ายๆอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะแน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยก็ต้องหวังดู Godzilla หนังเก่าๆในโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเขาก็มีการจัดไลน์อัพหนัง Godzilla 4เรื่องที่เราจะดูกันนะครับจริงๆคือมี5เรื่องเรื่องที่5ก็คือ -1 เนาะแต่4เรื่องนี่คือหนัง4เรื่องเก่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคือเรื่องที่สมเหตุผลไว้ที่ควรจะจัดนะครับหรือหน่อแม้เราจะเลือกหนังก็ซ่าเก่าๆ4เรื่องจาก30กว่าเรื่องเนี่ยมันก็ต้องแบบเลือกภาคที่แบบอุ๊ยอ่ะแฟนหนังก็ซ่ายุคเก่าก็ต้องชอบแล้วก็แฟนยุคใหม่เนี่ยก็ควรจะแบบนี่คือหนังมัสแฮฟสําหรับแฟนหนังก็ซ่าหน้าใหม่นะครับแต่ก็มีเรื่องนึงที่เป็นข้อกังขาว่าเอ้ยหนังก็ซ่าเยอะแยะทําไมต้องเลือกภาคนี้นะครับอย่างภาคแรกอ่ะ1ก็ซ่าภาคแรกก็42 Godzilla Ghidorah The Three-Headed Monster 3 All Monsters Attack และ4 Godzilla ประทับ Biollante และ Godzilla Minus One นะครับ Minus One ถือว่าดีหน่อยเพราะว่าเขาฉายลง IMAX หลายสาขาด้วยแม้กระทั่งที่เชียงใหม่นะครับเสียดายไม่มีชลบุรีเพราะรู้สึก IMAX ในชลบุรีมันจะเป็นพัทยามั้งจริงๆอย่าฉายลงธรรมดาเลยเนาะอ่ะเรามาดูแต่ภาคว่ามันสำเร็จผลมากแค่ไหนที่จะฉายนะครับก็ซ่า94อ่ะยังไงซะนี่คือหนังระดับตำนานนะครับหนังก็ซ่าเรื่องแรกที่แฟนหนังก็ซ่าต้องดูและแฟนหนังก็ซ่าหน้าใหม่ที่อุ๊ยสนใจอยากดูหนังก็ซ่าเก่าๆเนี่ยยังไงภาคแรกก็ต้อง must have นะครับมัน must watch ต้องดูให้ได้ก็ซ่า94ยังไงก็เป็นหนังก็ซ่าที่ดีที่สุดภาคหนึ่งนะครับกิโดร่าที่เดอะมอนสเตอร์นั้นก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะอย่างนี้ก็คืออ่ะกิโดร่าเองก็เป็นคู่ปรับต่อการก็ซ่าแฟนหลายคนก็ชอบเนาะจากคิงมอนสเตอร์คิดว่าหลายคนเนี่ยก็สนใจดูที่มาของมันนะครับกำเนิดของมันในกิโดร่าในทีเดอะมอนสเตอร์แถมก็ซ่าเนี่ยก็เปลี่ยนจากตัววายไลท์เริ่มกลายเป็นตัวดีมากขึ้นก็ซ่าทำให้โอนไตเองก็ในบรรดาก็ยุคเฮเซ่หน่อยแม้ถ้าเกิดเลือกภาคใดภาคหนึ่งมาให้แฟนหน้าใหม่ดูแล้วแฟนหน้าเก่าก็น่าจะโอเคเนี่ยมันก็ต้องภาคนี้แหละเพราะว่า The Return of Godzilla เนี่ยมันมีความคล้ายภาคแรกเกินไปไงหน่อยแม้เรื่องมาสี่เรื่องมันก็ต้องมีความแตกต่างกันเนาะดังนั้น The Return of Godzilla ถึงมันจะเป็นหนังก็ซ่าที่ดีก็จริงแต่มันซ้ำแนวกับภาคแรกดังนั้นจึงไม่แปลกเขาเลือกประทับเบอร์โอเลนเต้ถ้าจะเลือกประทับเดสโซย่าเลยเนี่ยอ่ะแฟนหนังก็ยุคเก่าโอ้โหแบบชอบแน่นอนแต่แฟนยุคใหม่เนี่ยเหรอไหมเขายังไม่ดูภาคก่อนมาเลยอ่ะการที่จู่แบบก็อดซิลล่าเบอร์นิงมีลูกก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าตายเนี่ยมันอาจจะอินแหละแต่มันจะไม่อินเท่ากับคนที่ดูภาคเก่ามาก่อนนะครับแน่นอนมายัสวันยังไงคนเขาเฝ้ารอนี่มันนานมากๆครับลงในฟิกมา 2-3 เดือนแล้วในที่สุดเราก็ดูชนิดในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ All Monsters Attack คนที่ดูนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าหนังนี้ทำไมมันยังไงนะครับ All Monsters Attack คือหนังก็ซ่าปี1969ที่เขายกย่องกันเลยว่าโอ้โหแฟนๆน่ะก็ซ่าสรรเสริญกันเลยว่านี่คือหนังก็ซ่าที่แย่ที่สุดนะครับแย่ในระดับที่มันแย่ดับที่เหมือนเบื้องหลังงานสร้างคือหนังจริงมันก็มีเมสเซจที่ดีแหละมันไม่ได้แบบโอ้โหห่วยในทุกด้านนะครับแต่แง่ของเทคนิคอ่ะงานเทคนิคเนาะด้วยความที่หนังเนี่ยมันทุนต่ำมากในช่วงนั้นญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจเนาะทำให้ฉากสัปหลาดเรียกว่า 70% ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเอาฉากเก่าจากภาคอะไรซาวก็ซิลล่าเอบิล่าเนี่ยนำมายัดแบบยัดไปเลยนะครับและเนื้อหาหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังที่แบบเด็กอ่ะถ้าใจผลว่านี่คือหนังก็ซ่าให้ดูหนังก็ซ่าแบบสไตล์เด็กจ๋าไปยังไงเนี่ยก็ไม่อยากจะว่านะก็ซ่าทำให้กาล่อนยังเป็นทาเลอร์ที่ดีกว่าถึงแม้ไม่กาล่อนเองเนี่ยมันก็มีการใช้พูดเทคเก่าๆมาเยอะก็ตามนะครับแต่น้อยแง่แบบหนังเด็กอ่ะเนาะหรือไม่ก็แบบถ้าเกิดเจ้าหนังเด็กแบบก็ซ่าแบบออมันเทิงเลย Destroy All Monster หรือภาคอะไรทำให้กับก็ซิลล่าอะไรเงี้ยมันเป็นหนังเด็กที่โคตรเอนเตอร์เทนนะครับทำไมถึงเลือก All Monster Attackและที่แปลกก็คือเนี่ยทั้ง4เรื่องที่เขาไลน์อัพมาเนี่ยมันไม่มีมิเลเนียมเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรน่าเสียดายเนี่ยไม่มิเลเนียมเองก็มีหนังก็ซ่าที่เจ๋งๆอยู่นะครับคืออาจจะเอา GMK ก็ได้หรือแม้แต่ Final War ก็ได้แหละคนก็ชอบ Final War เนาะถึงผมจะไม่ชอบเท่าไหร่ก็ตาม
แต่น้อยอ่ะมันก็เป็นหนังออสการ์ที่แบบบันเทิงอ่ะแล้วเกิดออมมาเซอร์แท็กคือแบบกะเอาเป็นหนังเด็กดูบันเทิงอ่ะฟันน้ำวอลก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับที่แบบมีตัวคอนคนเสื้อเดอะแมทริกเอ้ยโคสล่าเนี่ยไปแบทเทิลรอยัลตีกับสัตว์ประหลาดตัวอื่นเอ้ยหรือ GMK ก็ได้ให้มีความแบบเป็นหนังผีไปเลยนะครับโคสล่าสไตล์แบบดาร์คแฟนตาซีนะครับ Why ออมมาเซอร์แท็กจุดนี้ผมก็คือแน่นอนแหละผมไม่ได้ฝ่ายเด็กส์คลับนะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เขาเลือกมาเองหรือว่าทางโตเขาคนตีนส่งเรื่องนี้มาให้นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไปงานนี้แน่นอนแหละแต่ด้วยความที่สถานะการเงินตอนนี้ผมไม่ค่อนข้างจะติดมีปัญหามากๆทางการเงินแล้วก็ครอบครัวด้วยเนาะดังนั้นผมคงแบบต้องดูวันฉายก่อนว่าถ้า minus 1กับภาคแรกเนี่ยมันอยู่ในวันเดียวกันและเวลามาสามารถเรียงต่อกันได้เนี่ยผมคิดว่ากว่าจะดู2เรื่องได้แล้วเกิดแบบอยู่คนละวันกันนี่คงต้อง say goodbye นะครับคงต้องเลือกสักเรื่องนึงอ่ะซึ่งผมก็น่าจะเลือก minus 1แหละแล้วความที่มันเป็นเทศกาลนะผมไม่เคยไปเทศกาลดิสคลับมาก่อนนะครับดังนั้นผมจึงไม่รู้ว่ารูปแบบงานเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากการฉายหนังเนาะก็คงเหมือนงานอื่นๆของ Godzilla ที่อย่างแบมเขาจัดกันเนาะคืออาจจะมีการโชว์มันจะฟิกเกอร์ก็ได้มั้งนี่ผมก็คาดเดาเนาะอย่าง Godzilla Minus One เนี่ยเขาฉายในโรงหนังหลายแห่งอยู่ที่มีโรง IMAX นะครับอย่างอะไรเนี่ย Paragon Cineplex เอ่ยก็คงดูใน Paragon แหละเพราะอยู่ในงานเทศกาล Godzilla นะครับอะไร Icon Cineconic Quartier Cine Art Major Cineplex ราชโยธิน Central Festival เชียงใหม่ Westgate Cineplexบางกะปิเดอะมอลไลฟ์สโตรงามวานแคลายแล้วก็เมกะบางนานะครับโดยงานเนี่ยจะจัดวันที่30สิงหาจนถึง1กันยายนนะครับก็31 13วันเนาะตอนนี้ก็รอเวลาเดี๋ยวว่าไอ้แต่ละภาคเนี่ยจะฉายวันไหนนะครับแล้วก็ดูการเงินผมด้วยกันแล้วคนต้องดูตัวเลขในเงินผมด้วยว่ามันหักลบว่าผมก็ต้องออกเดินทางจากชลบุรีไปกรุงเทพอ่ะเนาะดูตารางเวลาแล้วก็ต้องดูตารางเวลาด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานเดสก์ท็อปงานGodzillaที่คนรอคอยนะครับถึงแม้จะมีข้อสงสัยในแง่การเลือกหนังมาฉายก็ตามนะครับแล้วจะมาชมเพียงไงกับประเด็นออมมาเซอร์แท็กนะครับคิดว่าอ่ะเดสก์ท็อปเป็นคนเลือกเองหรือว่าโตเขาส่งมาเองนะครับ ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับช่องอาร์ตเทอร์ทีเนี่ยทำทั้งGodzillaพวกหนังแนวไคจูคนเหล็กนะผมชอบนะครับก็มาเล่าเราเกี่ยวกับตัวละครไคจูหรือว่าเบื้องหลังงานสร้างหนังนะครับก็ไฟตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับงั้นก็ต้องฝากชมทุกท่านอีกครั้งพอช่วงนี้เนี่ยโอ้โหการเงินของค่อนข้างจะโคตรลำบากนะครับก็ฝากชมทุกท่านนะครับของท่านที่ตามกันมารับชมกันมาสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ